ีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเช้าวันเสาร์แบบนี้สดใสนะคะเดี๋ยวเราจะเติมพลังกายพลังใจโฮปฟูลไปด้วยกันนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งาน Good Society Day 2024นะคะ Connect the Good Dot งานรวมพลคนสร้างสังคมดีอ่ะขอเสียงปรบมือสำหรับคนสร้างสังคมดีครั้งนึงได้ไหมคะหลายท่านนะคะที่อยู่กับเรานะที่นี้ TIJ Common Ground ค่ะแล้วก็รับชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะของทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS ค่ะรวมไปถึง Good Society Thailand ทักทายทุกท่านจากทางบ้านด้วยนะคะดิฉันพรีนพิชยาพรโพสง่าตัวแทนจากไทย PBS รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะหลายท่านคะวันนี้ดีใจมากๆเลยที่ได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรวันนี้นะเพราะว่านอกเหนือจากจะได้พบกับหลายๆท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมดีเรายังมีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจด้วยเชื่อค่ะว่าแม้ปัญหาทางสังคมนะคะจะเกิดขึ้นและไม่สามารถแก้ได้ในระยะเวลาอันสั้นนะคะหลายปัญหาเนี่ยแก้ยากยากค่ะแต่ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจากพวกเราในฐานะที่เป็นพลังทางสังคม Active Citizen นี่แหละค่ะที่จะช่วยแก้ปัญหาแล้วก็หาทางออกให้กับประเทศเราได้นะคะงานของเราวันนี้จัดขึ้นเป็นวันที่2แล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะเราก็มุ่งเป้าค่ะในเรื่องของการขยายผลการทำงานหลากหลายมิติทางสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาธรรมาภิบาลนะคะสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสุขภาพทั้งกายแล้วก็ใจด้วยวันนี้เราจะฮีลใจไปด้วยกันพร้อมๆกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างพลังทางสังคมนะคะสำหรับงานของเราวันนี้ค่ะมีอีเวนต์หลายอย่างนะคะที่อยากจะชวนทุกท่านไปร่วมกิจกรรมกันนะคะกับ5เวิร์กช็อปแล้วก็อีก40หน่วยงานองค์กรที่มาตั้ง exhibition เมื่อวานนี้ท่านใดมาเยี่ยมเยือนงานดีบ้างแล้วขอให้ช่วยยกมือหน่อยได้ไหมคะโอ้โหแสดงว่างานของเราเนี่ยดีจริงๆนะคะแล้วก็เป็นภาคต่อนะมาเมื่อวานไม่พอวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจก็ชวนทุกท่านติดตามกันจริงๆใครที่รับชมผ่านทางออนไลน์นะคะอยากจะมาร่วมงานก็เรียนเชิญเลยค่ะจัดตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลาประมาณ 16:00 น.นะคะเมื่อวานนี้ท่านใดที่มาร่วมงานแล้วยังเก็บสแตมไม่ครบเรามีการสะสมสแตมนะคะสำหรับคนที่เวิร์กช็อปแล้วก็จะได้สแตมไปคนละ1ดวงสำหรับ1กิจกรรมนะคะถ้าสะสมได้5สแตม5ดวงนะคะก็รับของที่ระลึกได้บริเวณจุดลงทะเบียนค่ะของที่ระลึกน่ารักมากๆเลยนะคะแอบไปดูมาเป็นอะไร1ยาดมยาดมเนี่ยตอนนี้เป็นของฮอตฮิตนะที่ทุกคนต้องมีติดกระเป๋านะคะทำงานเพื่อสังคมมันเหนื่อยใช่ไหมคะบางทีรู้สึกท้อใจเหนื่อยบ้างปาดเหงื่อดมยาดมที่มีเขาบอกว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเพราะว่ามีโลโก้ของ Good Society Day อยู่ด้วยนะคะอย่างที่สองค่ะก็คือเป็นกระบอกน้ำช่วยกันลดโลกร้อนนะคะลดการใช้พลาสติกจากขวดน้ำใช้ครั้งเดียวทิ้งกันนะคะอย่างที่กล่าวกิจกรรมมากมายทั้งทอล์กค่ะรวมไปถึงกิจกรรมสุดพิเศษนะคะรับรองว่าจุใจซึ่งงานนี้เนี่ยวันนี้เอง Good Society ก็ร่วมพลังกันกับ Tiffy นะคะ Thailand Investing for Impact ค่ะจัดทอล์กแล้วก็เสวนาสุดพิเศษตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะหัวข้อมีอะไรบ้างที่น่าสนใจค่ะอย่างแรกนะคะเรื่องของการบรรยายการลงทุนที่หวังผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายท่านเวลาที่เราจะลงขันนะพูดง่ายๆทั้งทรัพยากรไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะท่านคิดถึงผลลัพธ์อย่างไรนะคะลงขันทั้งทีจะทำอะไรร่วมกันทั้งทีนะมันต้องเทิร์นกลับมาเป็นผลประโยชน์สูงสุดของสาธารณะถูกไหมคะเดี๋ยวเราจะมาฟังแนวคิดนี้กันนะคะแล้วก็มีตัวอย่างทั้งของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยล่ะค่ะหัวข้อที่2ค่ะ Scaling Impact Project นะคะโอกาสร่วมลงทุนเพื่อการขยายผลช่วงที่1แล้วก็ช่วงที่2ค่ะมีตัวอย่างจากองค์กรเพื่อสังคมที่กำลังขยายผลความสำเร็จนะคะไปสู่วงกว้างนะคะในสังคมก็จะมาแชร์เคสเล่าประสบการณ์มากมายกันค่ะรวมไปถึงเวิร์คช็อปที่เกินไปนะมีอะไรบ้างนะคะทั้งเรื่องของการลดความเครียดด้วยการหายใจการขโมยความสนใจของคนด้วยการสื่อสารนะคะการทำดีไซน์ปรินท์ด้วย AI หรือว่าเวิร์กช็อปเนื้อหาเข้มข้นค่ะและการวัดผล Impact Measurement รวมไปถึงการทำ Pitching ในการขอทุนด้วยโอ้โหอันนี้สำคัญมากนะคะเราทำงานเพื่อสังคมเนี่ยต้องมีทุนในการดำเนินงานนะลองมาฝึกทำ Pitching กันนะคะจะได้ทุนมากมายเพื่อขยายผลต่อไปค่ะสำหรับเป้าหมายของการจัดงานวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนทุกภาคส่วนสังคมค่ะต้องบอกว่า Good Society Expo อาจจะเป็นชื่อที่หลายท่านเนี่ยคุ้นชินเพราะว่าเราจัดมาหลายปีนะคะ
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังกลางกรุงนะคะแต่วันนี้เนี่ยบริบทอาจจะเปลี่ยนไปเราอยากให้มาสโคปแคบมากขึ้นโดยโฟกัสให้มากขึ้นนะคะ deep listening deep talking ด้วยกันนะคะเรามาจะเติมใจให้กันแล้วก็สานต่อนะคะบูรณาการความรู้ความคิดต่อยอดกันไปค่ะและกิจกรรมไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะคือ exhibition 40องค์กรค่ะซึ่งจะเป็นโครงการดีๆของภาคประชาสังคมหลากหลายมิตินะคะสนใจโปรเจกต์ไหนสามารถที่จะสแกน QR code ไปพูดคุยไปสอบถามหรือว่าขอเข้าร่วมกับโครงการได้เลยนะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ที่หน้าบอร์ดบริเวณด้านหน้านี่เองค่ะเรียกว่าหลายองค์กรรอคุยกับทุกท่านอยู่นะคะที่สำคัญค่ะหากท่านใดนะคะทำกิจกรรมถ่ายรูปสามารถโพสต์ทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ติดแฮชแท็กได้นะคะ hashtag good society day 2024แล้วก็ hashtag connect the good dot นะคะเพื่อบอกเล่าความประทับใจของงานในวันนี้ด้วยกันค่ะเกริ่นมาเนิ่นนานนะคะอยากให้ทุกท่านได้อินกับงานของเราจริงๆค่ะสำหรับการบรรยายหัวข้อแรกนะคะในเรื่องของการลงทุนที่หวังผลความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยคุณสุนิชเชษฐาผอ.เช้งฟิวชั่นนะคะแล้วก็ดร.บุญวราสุมโนนักวิชาการด้านสังคมจาก TDRI ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านค่ะฮัลโหลโอเคสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่มาวันเสาร์อ๋อค่ะโอ้ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือด้วยปกติแล้ววันเสาร์คนอยากจะพักผ่อนกันเนาะแต่วันนี้เนี่ยเรามีงานเพื่อสังคมดีๆทำอะไรที่มันเป็นผลกระทบในด้านดีเนาะทุกคนก็อุตส่าห์มาร่วมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาแชร์กันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในการลงทุนเพื่อสังคมนะคะพี่สุนิทเราเริ่มด้วยยังไงดีคือผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามีแค่คนมาร่วมหรือเปล่านะผมเพิ่งเห็นว่าที่คอมพิวเตอร์นี่มีการวางมาลัยไว้ สงสัยตั้งแต่เมื่อวานแล้ว สำหรับท่านที่ดูออนไลน์อยู่นะคะคือจะบอกว่าห้องส่งของเรามีพวงมาลัยอยู่บนคอมพิวเตอร์นะคะก็คุยกันแล้วว่าน่าจะเพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณจะไม่ล่มขอไว้ก่อนนะได้ครับก็คิดว่าเซสชันแรกนี่จริงๆมี2เป้าหมายนะครับเป้าหมายแรกคือทำยังไงให้ทุกท่านที่มารู้จักกันนะครับใช่เพราะว่าคอนเซปต์ปีนี้ของ Good Society ของเราคือ Connect the Good Dots ใช่เพราะฉะนั้นเราเลยต้องเริ่มด้วยการ Connect กันก่อนเนาะทุกท่านน่าจะได้แผ่นบิงโกครับบิงโกใช่มีใครไม่เคยเล่นบิงโกไหมคะจริงเหรอหมายถึงว่าจำไม่ได้แล้ววัยเด็กของคุณหายไปไหนนั่นสิ ก็ง่ายๆเลยในแผ่น Human Bingo เนี่ยนะคะคือปกติสำหรับคนที่เคยเล่นบิงโกเนาะในช่องเนี่ยเดิมทีมันจะเป็นเลขใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการจับฉลากเลขขึ้นมาใช่ไหมแล้วถ้าแผ่นของใครมีเลขที่ตรงกับ เลขที่โดนจับฉลากขึ้นมาก็กากบาทไว้และใครได้กากบาทครบช่อง5ช่องเนาะจะเป็นแถวตั้งแถวนอนแถวทะแยงได้หมดก็คือชนะเลยแล้วก็ต้องตะโกนบอกมาว่าบิงโกคือชนะแล้วนี้เนาะแต่ทีนี้ใน Human Bingo อ่ะแทนที่จะเป็นตัวเลขเราเป็นลักษณะบางอย่างนิสัยหรือว่าเป็นคุณสมบัติบางอย่างของคนซึ่งเรามั่นใจว่าทุกคนในห้องนี้มีร่วมกันอย่างน้อยๆ 5-6 อย่างแน่นอนในแผ่นนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเราอาจจะเริ่มด้วยการเล่น Human Bingo กันก่อนดีไหมครับสักเท่าไหร่ดีพี่สุนิท10นาทีไหมครับเดี๋ยวให้เวลา10นาทีอยากจะอยากให้ทุกคนลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็ไปคุยกับคนอื่นในห้องหาคนที่มีลักษณะตาม Human Bingo ให้ได้แล้วก็เขียนชื่อคนที่ตรงกับลักษณะนั้นเอาไว้นะคะแล้วใครเจอบิงโกก่อนนะคะยกมือเลยเดี๋ยวพี่สุนิทมีรางวัลให้จ้างงครับ
เอาเลยค่ะใครไม่มีปากกายืมเพื่อนข้างๆก่อนได้นะคะจะได้เป็นการ initiate บทสนทนาไปด้วยเนาะวันนี้เราจะได้รู้จักคนเพิ่มขึ้นผ่านลักษณะต่างๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าไอ้เรื่องการช่วยกันลงทุนทางสังคมลงขันทางสังคมเนี่ยนะครับ ต้องเริ่มจากการรู้จักกันก่อนรู้จักต้องรู้จักกันก่อนแล้วก็เชื่อมโยงกันแล้วก็หาจุดร่วมกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่เราอยากจะให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับข้ามกลุ่มงานข้ามอายุข้ามเพศใช่ อย่างมีอันนึงเรารู้ว่ามาหาพี่สุนิทได้นะคะสำหรับช่องนี้เลี้ยงแมวเลี้ยงแมวครับเพราะเรารู้ว่าพี่สุนิทเป็นทาสแมวหรือว่ามันจะมีบางอันที่ถามว่าเคยไปงานประชุมของทิฟฟี่มาก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะกำลังจะบอกเลยว่าเปิดไฟหน่อยสงสัยไม่ได้มีแต่คนเท่านั้นจริงๆด้วยทำของอะไรรู้ใจคนบิงโกแล้วค่ะ1คนเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยค่ะขออีกสัก2คนใครบิงโกอีกมีไหมคะใครบิงโกแล้วมาข้างหน้าเลยค่ะแนะนำว่าให้ลองไปคุยกับคนที่เราไม่เคยคุยมาก่อนนะครับท่านหนึ่งแล้วนะคะเรียนเชิญเลยค่ะท่านสุดท้ายใครจะได้ของรางวัลสุด Exclusive จากพี่สุนิทเชิญทางนี้เลยค่ะยังไม่ต้องกลับที่นั่งนะครับอยู่ที่เดิมก่อนแต่ว่าลองหันมาฟัง3ท่านนี้นิดหนึ่งนะครับเกมยังไม่จบ คุณ อาจารย์ยุ้ยอยากสัมภาษณ์อะไรเอาเลยครับได้ค่ะโอเคค่ะให้หยุดนั่งลงเลยก่อนอ่ะ
ให้นั่งเลยนั่งเลยดีกว่านั่งเหรอเดี๋ยวปิดไฟปิดไฟเลยปิดไฟก่อนหันหันกลับมาแป๊บนึงครับเดี๋ยวได้คุยกันต่อครับอีกสักครู่อีกสักครู่เดี๋ยวเก็บไว้ไปคุยต่อได้หลังเซสชั่นนี้นะครับพอดีเราได้ผู้เขาเรียกว่าอะไรดีผู้โชคดีและตั้งใจโชคดีคอนเนคชั่นเยอะผู้มีคอนเนคชั่นเยอะเป็นคนที่คอนเนคเดอะดอทได้รวดเร็วที่สุดใช่ใช่ใช่เราได้ผู้ชนะของเกมนี้นะคะ3ท่านเอาเลยเอาเลยเอาเลยสัมภาษณ์เลยครับโอเคค่ะจะบอกว่าเวลาเล่นเกมนี้ทีไรจะชอบเป็นอย่างเงี้ยคนไม่หยุดเล่นไม่เป็นไรเราเอาต่อเลยครับนะงั้นเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ทีละท่านนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวเพื่อนๆครับมีน่าสั่งช่วยหันมาฟังคนที่อาจจะอยากแนะนำให้รู้จักนะครับผู้ connect the dot ได้เร็วสุดอีกท่านหนึ่งก็ได้ครับเชิญครับมาเลยค่ะโอเคนะครับเวทีเราว่ามาเลยค่ะมาเลยค่ะสังเกตว่าตอนนี้มีผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายนะครับในความสามารถนี้เอาเลยครับงั้นเริ่มจากท่านแรกก่อนไหมครับท่านแรกเลยค่ะคุณตาลนะคะที่connect the dot ได้เร็วที่สุดนะคะของวันนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์คุณตานิดนึงว่าเจอใครบ้างอันนั้นแนะนำตัวก่อนด้วยเป็นใครมาจากไหนมาจากสวัสดีค่ะชื่อตานะคะมาจากมูลนิธิ Enlife ค่ะเย้ Enlife ทำเรื่องการอนุรักษ์ที่กระบี่ครับค่ะโอเคหญ้าทะเลกับหอยชักตีนค่ะหญ้าทะเลกับหอยชักตีนใช่ค่ะโอเคหิวมั้ยคุณตาลเจอใครมาบ้างค่ะคนแรกนะคะคุณเบลค่ะเลี้ยงแมวค่ะคุณเบลค่ะคนไหนคะคุณเบลที่เลี้ยงแมวอยู่ไหนคะท่านนั้นนั่นเองนะคะค่ะคนที่สองนะคะคุณสุรเดชค่ะชอบดื่มกาแฟดำค่ะคุณสุรเดชค่ะคุณสุรเดชค่ะอ๋อคอเดียวกันเราก็ชอบดื่มกาแฟดำค่ะแล้วก็อาจารย์เบลนะคะทำงานเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมค่ะมูลนิธิเอ็นไลฟ์ค่ะอ๋ออาจารย์เบลอาจารย์เบลอยู่ไหนเอ่ยอาจารย์เบลมาหรือเปล่าหรือว่าเขียนชื่อไว้พอรู้จักแล้วอาจารย์นกครับขอโทษค่ะโอเคครับแล้วก็ฟ้าเกิดเดือนเดียวกันค่ะฟ้าอ๋อเดือนอะไรกรกฎาคมค่ะเด็กโอเคครับกลางปีท่านต่อไปท่านต่อไปค่ะทศครับสวัสดีครับชื่อฟลุ๊กครับปฏิพัฒน์รัตนาวินครับมาจากมูลนิธิทีช for Thailand ครับทำงานด้านเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนครับค่ะยินดีค่ะเจอใครใหม่มาบ้างคะก็จะมีคุณตาลครับเลี้ยงแมวด้านข้างเลยครับคุณพิมพ์ชนกครับชอบดื่มกาแฟดำครับคุณพิมพ์ชนกคุณพิมพ์ชนกอยู่ไหมคะอ๋อค่ะโอเคแล้วก็คุณเบลครับทำงานเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมครับนี่วงใกล้ๆกันวงเป็นสายรวดเร็วอาจารย์นกครับขอไปครับแล้วก็คุณจรวยครับเกิดเดือนเดียวกันเดือนมิถุนายนครับนี่เฮ้ยนี่แถวเดียวกันเลยใช่ไหมบิงโกแถวเดียวกันเลยอ่ะโอเคครับโอเคค่ะท่านต่อไปแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงนะคะจากอโชก้าค่ะความจริงพี่อาจจะขี้โกงนิดนึงเพราะว่าเคลื่อนไหวช้านะคะก็เลยเป็นคนรอบๆตัวแต่ว่าก็ได้ครบนะคะคนแรกคือคุณโบค่ะชอบฮัลโหลคิตตี้อันนี้ก็น้องอาจจะอยากช่วยนะคะคนที่สองนะคะคุณเอด้าค่ะรู้จักผู้มาร่วมงานอย่างน้อย4คนอันนี้แรกกันอันนี้เกิน4ชัวร์ค่ะแล้วก็ไผนะคะไผโลโก้อะไรทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณวิเชียนค่ะกรุณาให้ข้อหนึ่งเคยไปงานของ AVPN ปีนี้ก็จะไปด้วยใช่ไหมคะปีนี้ก็จะไปอีกแล้วก็สุดท้ายนะคะไปค่ะชิดพงทำงานด้านต่างต่อต้านคอร์รัปชันค่ะโอ้คุณไปอยู่ไหนเอ่ยอ๋อค่ะเจอแล้วอ๋อได้ได้เรียนเชิญเลยค่ะพี่ค่ะ
ค่ะพี่เจี๊ยบนะคะจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้แถวที่1ค่ะมะม่วงคือผลไม้โปรดนะคะน้องเมฆนะคะจาก TIJ ครัวตั้งต้นดีนะคะอยู่นี่นะคะถัดไปเคยเที่ยวประเทศอาเซียนอย่างน้อย5ประเทศสามีตัวเองนะคะคนนิธินะคะพามาด้วยค่ะจาก SCG นะคะแล้วก็ถัดไปเลี้ยงแมวค่ะน้องน้ำนะคะคุณน้ำเลี้ยงแมวนะคะแล้วก็เคยทำงานกับโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์น้องโฟนะคะคุณโฟนะคะเป็นงานด้านชุมชนนะคะแล้วก็เล่นเครื่องดนตรีอย่างน้อย1ชนิดนะคะน้องเนวินนะคะพี่เนวินเล่นอะไรเล่นอะไรอ่ะคลุยคลุยอะไรคลุยแบบพระไพมณีอย่างนี้จริงเหรออ๋อปีขออภัยค่ะอ่ะขอบคุณทั้ง4ท่านมากเลยนะคะของรางวัลของเราก็คือเดี๋ยวพี่สุนิทจะเลี้ยงกาแฟมีวาน่าคนละแก้วนะคะใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวพอตอนพักก็ไปคอลเลกต์รีวอร์ดที่อาจารย์ยุ้ยนะครับมาที่ยุ้ยได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับเมื่อกี้ที่ให้ทั้ง4ท่านที่ Connect the Dot ได้อย่างรวดเร็วมาแชร์ว่าไปบิงโกจากการพูดคุยกับใครบ้างแล้วให้ทุกท่านยกมือเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ว่าอ๋อถ้าเราจะคุยกับคนที่ทำงานด้านชุมชนด้านอะไรเงี้ยต้องไปคุยกับใครเนาะเอ้ยถ้าวันนี้อยากได้เพื่อนใหม่คุยกันเรื่องแมวจะไปคุยกับใครอยากคุยเรื่อง Hello Kitty ไปคุยกับใครอะไรอย่างงี้เนาะอยากวางแผนว่าปีนี้จะไปงาน AVPN มั้ยนี่มาคุยกับคุณวิเชียรได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากให้ทุกคนคอนเน็กกันเนาะเพราะว่าเวลาเราขับเคลื่อนงานด้าน Impact เนี่ยทำคนเดียวไม่ไหวเนาะพี่สุนิททำมากี่ปีละจำไม่ได้แล้วครับ แต่ว่าอย่างที่เราเมื่อวานเราคุยกันเนาะว่าปัญหามันดูยิ่งใหญ่รวดเร็วซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเราจะแก้ปัญหายังไงเราก็ต้องเอาตัวต่อกันให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็พอเชื่อมโยงกันมีพลังงานที่แรงพอเราก็จะไปสู่เหมือนมีพวงมาลัยมีพวงมาลัยเราก็จะเมื่อวานเราใช้คำว่าอะไรนะปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับต่อกันแล้วก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้ครับถูกต้องเลยครับก็จริงๆมีอีกนิดนึงนะครับที่อยากจะชวนให้ทุกคนลองคุยกันสั้นๆนิดนึงอาจจะคุยรอบนี้อาจจะลองคุยกันกับคนข้างๆรอบๆตัวได้นะครับว่าสองคำถามครับคำถามแรกก็คือว่าที่เรามาวันนี้เราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรร่วมกันนะเรามีภาพฝันเราอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรร่วมกันได้ไหมหาลองหาจุดร่วมดูระหว่างกันนะครับอาจจะใช้เวลาสั้นๆนิดเดียวนะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งถ้ามีเวลาก็เข้าวงการนี้มาได้ยังไงนะครับ ลองถามคนข้างๆดูนะครับถ้าใครไม่มีคนข้างๆก็ลองขยื่นไปเชื่อมกันนะครับขยับมา Connect the Dot นิดนึงเอาเลยครับมีเวลาประมาณ5นาทีครับไม่ถึงให้2นาทีพอ2นาทีครับว่าเข้าวงการมายังไง Impact มาได้ยังไงแล้วก็อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกันเปลี่ยนแปลงอะไรเรื่องอะไรเนาะลองหาจุดร่วมดู
โอเคค่ะคิดว่าทุกคนได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับเซสชั่นแรกของเราที่เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนได้พูดคุยกันเนาะได้คอนเนคกันเดี๋ยวอยากจะหนุนใจให้ตลอดทั้งวันนี้นะคะไปคุยกันต่อว่าสิ่งที่อยากขับเคลื่อนนะคะคือเรื่องอะไรเพื่อที่เราจะได้ไปขับเคลื่อนด้วยกันจะเป็นเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องสิ่งแวดล้อมพัฒนาเด็กและเยาวชนการศึกษาอะไรมีหลายประเด็นเลยในประเทศไทยของเรานะคะที่ต้องการการขับเคลื่อนร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบเนาะซึ่งวันนี้นะคะเราหมายถึงยุ้ยพี่สุนิทแล้วก็หลายๆคนในที่นี้อย่างพี่เอดาพี่ฝ้ายนะคะก็มาในนามของ Thailand Investing for Impact นะคะทิฟฟี่นะคะ เป็นตัวย่อซึ่งตอนตั้งชื่อเนาะออกมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันคล้ายๆยาแก้ปวดหัวยี่ห้อนึงเนาะซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะเราคิดว่าเราอยากจะเป็นยาแก้ปวดหัวนี่แหละนะว่าเวลาคนที่ทำงานด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมเนี่ยแล้วมักจะเจ อข้อจำกัดอุปสรรคความมึนงงอะไรหลายๆอย่างในอีโคซิสเต็มของประเทศไทยเราก็อยากจะเป็นยาแก้ปวดหัวอันเนี้ยให้กับทุกคนที่ทำงานในด้านนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายเซสชั่นแรกช่วงบ่ายเดี๋ยวทิฟฟี่นะคะตัวแทนจากทิฟฟี่ก็จะมาพูดคุยในรายละเอียดกันมากขึ้นว่าทิฟฟี่ทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วกำลังทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวให้พี่สุนิทปิดเซสชั่นนี้นิดนึงว่าการลงทุนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างผลกระทบเนี่ยมันคืออะไรครับผมก็จริงๆก็ตรงตัวเลยนะครับก็คือเราใช้เงินใช้ทุนนะครับไปสนับสนุนไปร่วมทุนกับอะไรบางอย่างนะครับเพื่อที่มีเป้าหมายที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงของทางสังคมสิ่งแวดล้อมให้จับต้องได้วัดผลได้นะครับไม่ว่ารูปแบบของทุนนั้นจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นเงินทุนให้เปล่าจะเป็นฟิลานโทรปีจะเป็นเงินลงในหุ้นจะเป็นเงินลงในสินเชื่อก็ได้หมดแต่ว่ามีเป้าหมายสูงสุดในการที่ต้องการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มันวัดผลได้จับต้องได้และขยายผลได้นะครับก็อันนี้เป็นแนวคิดใหญ่ๆของเรื่องนี้เนาะก็จะต่างกับเช่นบริจาคทั่วๆไปที่อาจจะให้แล้วสบายใจดีอาจจะอยากได้บุญอย่างเดียวแต่อันนี้เราเป็นการให้ที่หวังผลเนาะได้บุญแล้วต้องได้ impact ด้วยนะครับเราต้องได้อะไรกลับมาใช่หรือลงทุนใน ESG fund ทำยังไงให้ ESG fund มันวัดผลในเชิง impact ได้ด้วยอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นหรือหาจุดเชื่อมโยงของทั้งสองโลกนะครับส่วนมันจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะติดตามกันไปได้ค่อยๆคลี่ออกมาวันนี้นะครับเซสชั่นต่อไปเนี่ยก็จะเน้นว่าไปลงในอะไรล่ะมันมีอะไรนะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโครงการหรือธุรกิจเพื่อสังคมหรืออะไรที่มันจับปัญหาที่สำคัญแล้วก็เริ่มที่จะมีความสำเร็จแล้วแล้วก็เริ่มที่จะอาจจะขยายผลได้ถ้าเรามาร่วมหนุนร่วมลงขันร่วมลงทุนร่วมกันครับก็แล้วช่วงบ่ายก็จะเป็นว่าแล้วลงยังไงวิธีไหนกลไกเป็นยังไงครับโอเคไหมครับโอเคค่ะครับก็เซสชันนี้ก็จะจบแค่นี้ครับขอเชิญมอบคืนท่านพิธีกรขอเสียงปรบมือให้กับพี่นิดนะคะคุณสุนิดพอเชงฟิวชั่นนะคะรวมไปถึงดร.บุญวราจาก TDRI ด้วยค่ะเรียกว่าปลุกความคึกคักนะคะยามเช้าวันเสาร์ให้มาเล่นเกมกันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้เพื่อนใหม่นะคะหรือว่าคนรู้จักใหม่ๆที่จะทำอะไรดีๆด้วยกันต่ออย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับกิจกรรมเมื่อสักครู่ก็ชื่นชมจริงๆนะคะ